สวัสดีค่ะอยากต้อนรับเข้าสู่ไอวาชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับทุกใจแชร์แล้วชอบอีกแล้วนะคะประจำเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะได้ลองใช้เป็นสกินแคร์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือน่าจะอ่านว่าฮานน่านั่นเองนะคะขวดเขาสวยมากน่ารักมากสีหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นขวดแก้วนะคะแบบว่าดูแบบภูมิฐานจับแล้วมีความรู้สึกว่าดูแบบเลอค่าสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เป็น Hanna First Care Serum นะคะอาจจะแบบว่าเอ๊ะอะมันคล้ายๆกับอะไรยังไงนะเออนั่นแหละคุณคิดถูกแล้วนะคะแล้วก็เนื้อด้านในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีความเป็นแบบกลิ่นหอมนิดๆ นะคะมีกลิ่นโสมอ่อนๆ นะคะทาลงบนผิวเป็นตัวแรกนะคะก็จะทำให้ซึมไวแล้วก็บำรุงผิวในขั้นตอนต่อไปได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะใช้แล้วก็รู้สึกเลยว่าเขาจะช่วยแบบเหมือนทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะคือไม่อยากจะเอ่ยเลยนะว่าถ้าเคยใช้ตัวที่มันคล้ายๆกับตัวเนี้ยตัวนี้คือแบบแทนกันได้เหมือนกันมากโรงงานเดียวกับยี่ห้อแบรนด์หรูหราเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ Made in Korea ด้วยนะคะก็ราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยนึงนะคือนอกจากจะขวดสวยแล้วประสิทธิภาพยังดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องลองเองนะคะว่าเป็นยังไงตัวนี้เขาไม่ได้จะทำให้ผิวดูว่าขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นหลังใช้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นตัวเสริมที่ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวดูแบบนุ่มดูแบบสุขภาพดีประมาณนั้นนะคะก็ใช้เป็นตัวแรกก่อนลงตัวอื่นเลยนะคะตัวต่อมานะคะขออยู่ที่สกินแคร์นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะน่าจะอ่านว่า Sam by Me นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น AHA BHA PHA นะคะ30 days miracle toner นะคะก็เป็นโทนเนอร์นั่นเองประมาณว่าใช้30วันแล้วผิวจะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งว่าก็ใช้มาได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้แบบถึง30วันตอนนี้คือมันเหลืออยู่ตรงนี้นะคะก็ใช้มาเลยครึ่งเดือนแล้วแหละสำหรับตัวนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของการผัดผิวแล้วก็มีการผลักสิวออกมาเนี่ยได้โอเคมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการผลักออกมาแล้วต้องดำเนินการยังไงต่อนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของเรานะคือของวามันมีความรู้สึกว่าไอ้พวกสิวอุดตันอ่ะมันแบบผุดออกมาแล้วก็จะเป็นพวกหัวสิวแข็งๆอ่ะคือถ้าเหมือนคล้ายๆกับสิวเซียนที่มันแบบไม่ผุดอ่ะมันผุดออกมานะคะแล้วก็เป็นแข็งๆจับดูอย่างเงี้ยแล้วแบบสกิดออกได้เลยหรือบางทีก็ต้องแบบกดออกนิดนึงมันก็จะออกมาแต่บางเม็ดเนี่ยที่แบบเราทิ้งเอาไว้อ่ะแล้วมันยังไม่ได้แบบกดออกอะไรเงี้ยมันก็อักเสบอะไรก็เป็นไปได้ด้วยนะคะก็ต้องระวังสำหรับการใช้พวก AHA BHA แต่ว่าชอบนะตัวนี้คือมันไม่ได้แสบไม่ได้ระคายเคืองแต่ว่ามีการผลักออกมาตอนเนี้ยคือถ้าลบเครื่องสำอางออกนะจะเห็นเลยว่าตรงนี้จะมีแต่รอยแดงสิวอะแต่ก็คือแฮปปี้คือช่วงที่แบบมีการเคลียร์ผิวสักหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเห็นเขาเป็นตัวฮอตในโซเชียลแต่ว่าเพิ่งได้ลองใช้กับเขานะก็รู้สึกว่าใช้ได้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละว่าเราจะต้องเตรียมใจว่ามันจะผุดออกมาเราก็ต้องมีการกดออกด้วยนะคะไม่ใช่รอให้มันแบบผุดแล้วก็ทิ้งไว้อาจจะอักเสบแล้วเป็นไปใหญ่ไปโตได้นะจ๊ะสำหรับตัวนี้ว่าได้มีการทำรีวิวแยกเอาไว้ด้วยนะคือจะมีความแบบสิวเหอะทุเรศทุรังมากๆเลยไม่แน่ใจว่าควรที่จะออกมาหรือเปล่าแต่ว่ายังไงจะพยายามตัดออกมาแล้วกันนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นแบบไหนๆก็ใช้แล้วก็ลองดูนะคะก็อ่ะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วก็โอเคนะคะสะใจดีนะมีการผุดออกมาเต็มที่อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูรีวิวแยกนะจ๊ะตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเฮมิสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะเขาคือออคลีนบาล์มหรือว่าเป็นคลีนซิ่งบาล์มนั่นเองนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยคือกระปุกเขาสวยมากนะคะอันดับต่อไปก็คือเขาใช้ดีนะคือเปิดฝาออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นที่ตักอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเต็ปที่ตักแล้วพอเปิดที่ตักก็จะเจอผลิตภัณฑ์ข้างในนี่ก็ใช้แหว่งแบบใบประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะคะก็มารีวิวกันเนาะคือจริงๆว่าไม่ได้ใช้บ่อยไม่ได้ใช้ตลอดเวลาไม่ได้ใช้ทุกวันมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้หมดไปเยอะเท่าไหร่แต่อยากเอามาพูดถึงนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือเขาเป็นคลีนซิ่งบาล์มที่กลิ่นค่อนข้างแบบอโรมานิดๆเหมือนกันนะคือบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นอะแต่ว่าชอบมากเลยมันจะมีความแบบซิตรัสเล็กๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เวลาใช้เนี่ยก็คือหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ลงแล้วก็แบบทามันจะเป็นแบบน้ำมันอ้อยๆหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็โดนน้ำปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมสไตล์นั้นนะคะซึ่งว่าไม่ค่อยใช้แบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะอุดตันกลัวจะสิวขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ลองใช้แล้วตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็สามารถจะแตกตัวเป็นน้ำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้ว่าไม่ค่อยได้ใช้บาล์มแต่พอได้มาใช้แล้วก็ชอบนะคะเพราะว่ามันล้างง่ายดีเวลาขี้เกียจก็ละเลงทั้งหน้าเลยนะคะมันก็ออกอยู่นะคะก็ใช้ได้นะคะไม่แสบตาด้วยนะคะก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจจากเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะ
อ่ะรู้สึกว่า3ตัวแรกเกาหลีหมดเลยอะไรเนี่ยมีแต่ของเกาหลีอ่ะตัวต่อมานะคะมาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือตัวที่ว่าทำสีผมล่าสุดเลยนะคะมีการปิดหงอกเกิดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยว่าทำสีผมค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยล่าสุดนี่คือผมว่าค่อนข้างเข้มเห็นปะเข้มจัดมากเลยเพราะว่าว่าใช้เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแชมพูปิดผมขาวแคบิวคือว่าเพิ่งเคยได้ลองใช้แชมพูปิดผมขาวเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยใช้แชมพูปิดผมขาวเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแชมพูอะไรมันจะปิดผมขาวได้ยังไงนึกออกปะมันต้องเป็นครีมเปลี่ยนสีผมทาวอนต่างๆแค่แชมพูมันทำอะไรฉันไม่ได้แน่อะไรประมาณนี้ทีนี้มีโอกาสได้ลองใช้เพราะความขี้เกียจนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าการสระผมแล้วปิดผมขาวเป็นยังไงเพราะว่าผมขาวด้านในวันเนี่ยมันค่อนข้างจะแผ่นออกมาดูโล่งค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบอ่ะลองดูง่ายๆเพราะว่าตัวเนี้ยอยู่แค่ราคามันแบบ 5-60 บาทเองอะเนาะแล้วก็เขามีให้เลือกหลายสีนะคะมีสีดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลทองอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าก็เลือกใช้แบบสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มกลางๆประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้แบบสระลงไปอ่ะแล้วก็ให้ทิ้งเวลาไว้ 5-10 นาทีแต่ถ้าคุณผมยาวนะคะให้ทิ้งไว้30นาทีว่าก็ลองทำนะก็ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราผมยาวแล้วหนามากใช่ป่ะเราก็แบบใช้2ซองว่าใช้2ซองนะคะแล้วก็ขยำแล้วก็ทิ้งเอาไว้น่าจะประมาณสัก40นาทีได้อะแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าไอตัวที่แบบแชมพูปิดของเขาเนี้ยสีมันจะค่อนข้างเข้มถ้าเราทิ้งไว้นานเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะออกมาดำปิดปี่เลยแต่ว่าเฮ้ยชอบนะคือพอออกมาแล้วแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันปิดผมขาวแล้วมันง่ายมันเร็วมากคือคิดดูดิว่ามันใช้เวลาแค่ 5-10 นาทีเองในการสระผมคือเราบีบออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือน2สีนะคะแล้วก็พอเราผสมกันแล้วขยำเหมือนสระผมเลยอะแล้วทิ้งไว้แค่5นาที10นาทีแล้วแบบใช้ได้เลยก็แบบเฮ้ยดีอ่ะฉันไปอยู่ไหนมาฉันไม่เคยรู้จักไอแชมพูเปลี่ยนสีผมที่มันเปลี่ยนสีได้ขนาดนี้แต่ข้อเสียคือว่าทิ้งไว้นานไปหน่อยมันก็เลยออกดำไปหน่อยอ่ะแต่นี่คือสระออกไปสักประมาณ5รอบแล้วมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าสีน้ำตาลเริ่มกลับมานิดนึงแต่ว่าไอตรงผมงอกก็ยังไม่เห็นนะคือจริงๆผมงอกก็จะคือโชคดีมากที่ข้างบนอ่ะไม่มีแต่ว่าไอข้างในอ่ะจะมีแต่ตรงนี้หายไปหมดแหละเดี๋ยวว่าทำรีวิวแยกไว้ด้วยนะสำหรับวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวไงเขาเวลาตัดต่อน่าจะได้เห็นในหลังสงกรานต์หรือไม่ก็ต้นเดือนพฤษภาสักอย่างนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ถือว่าชอบมากนะคะยี่ห้อแคร์บิวจี้มีหลายยี่ห้อเนอะแต่ว่าเพิ่งเคยลองยี่ห้อนี้ก็เลยพูดถึงยี่ห้อนี้กันนะคะต่อมานะจ๊ะก็ทำไมวันนี้พูดยาวมากแต่ละอันนะแบบไม่ได้ถ่ายนานมากนะถ้าพูดเยอะมากอ่ะทนดูกันหน่อยแล้วกันนะคะข้ามๆไปก็ได้นะคะไม่ว่ากันตัวต่อมานะคะก็คือยาสีฟันมาวิสอีกแล้วจ้าจำได้ไหมว่าเคยเป็นเฟรดไปแล้วนะคะสำหรับยาสีฟันแมวมาวิสนะคะก็คือว่าเฟรดเป็นสีเขียวไปเนอะตัวนั้นจะเป็นรสชาติมิ้นท์แรงๆกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาเนี่ยช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งมิ้นท์นั่นเองนะคะเราก็คิดว่าฟันเราจะขาวขึ้นด้วยสิ่งนี้นะคะคือเราชอบมาวิสอยู่แล้วแล้วตัวนี้ฟันขาวด้วยก็เลยแบบลองตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แพงกว่าเขาเพื่อนเลยนะสีนี้คือแบบทำไมต้องแพงกว่าเขาเพื่อนไม่เข้าใจนะคะก็เลยลองเป็นตัวนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับตัวสีเขียวหรือสีแดงที่เคยใช้มาแต่ก็ยังชอบและแฮปปี้อยู่ดีนะคะถ้าซื้ออีกครั้งอาจจะกลับไปซื้อสีเขียวนะเพราะชอบความมิ้นความสะใจของความเป็นมิ้นมากกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะมิ้นน้อยกว่าตัวสีเขียวแต่ว่าถ้าใช้ระยะยาวจะเห็นว่าเฮ้ยมีการแบบฟันขาวขึ้นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวว่าก็ยังฟันเหลืองเหมือนเดิมยังไม่ได้มีความรู้สึกมันขาวอะไรแต่ก็ชอบความเป็นมาวิสของเขาเหมือนเดิมพอเราได้ใช้ตัวอื่นแล้วกลับมาเป็นมาวิสรู้สึกเลยว่ากลิ่นปากไม่มีคือมันดีมากเราต้องลงทุนกับมาวิสจริงๆอ่ะต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นยาสีฟันแบบออทาเฟอริตเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็แพงหน่อยแต่ชอบมากจริงๆอ่ะตัวต่อมานะคะก็มาตัวนี้ดีกว่ากันแดดคาเนโบค่ะจริงๆว่าจะบอกว่าตัวไหนที่ว่าได้ลองใช้ของคาเนโบว่าจะเป็นเฟเวอริตหมดทุกอันเลยคือแบบเราคงจะถูกจริตกับสกินแคร์คาเนโบยังไงไม่รู้ว่าใช้อะไรก็ดีใช้อะไรก็แฮปปี้ไปหมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะคะก็คือคาเนโบโกลบอลสกินโปรเทคเตอร์ SPF 50รู้สึกว่าเหนื่อยหายใจไม่ทัน Global Skin Protector SPF 50บวกนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นกันแดดแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยลงกันแดดแต่พอเวลาเราใช้พวกเราเข้าใจไปเองนะว่ารองพื้นต่างๆแป้งต่างๆเขามีแบบผสมกันแดดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องลงกันแดดไปอีกหรอกอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นกันแดดเนื้อเบาๆสบายๆหน่อยแล้วนึกได้ก็จะทาอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแดดแต่พอได้มาเจออะไรที่มันมีความเบาบางเยี่ยงนี้นะคะก็จะมีความแฮปปี้ว่าแบบใช้ใช้ตลอดเลยเพราะว่ามันมีความเบาบางมันไม่แบบเหนอะมันไม่ได้มีสีมันไม่ได้ทำให้ผิวเราดูแบบขาวเงือกรู้ว่ากันแดดมา
อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นกันแดดที่เหม็นๆแบบเคมีด้วยอะคือดีมากตัวนี้เหมือนเราทาสกินแคร์ธรรมดาลงผิวไปเลยไม่ขาวไม่คราบไม่มีอะไรเลยนะคะคือดีมากตัวนี้เป็นแบบ SPF 50บวก PA บวก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 ชนะเลิศไปเลย4บวกไปเลยนะจ๊ะ60 ml อาจจะราคาสูงหน่อยด้วยความที่เป็นคาเนโบแต่ใช้ดีจริงๆนะคะชอบมากตัวต่อมานะคะมากันที่เครื่องสำอางกันมากดีกว่านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรองพื้นที่ได้ลองใช้มาเมื่อประมาณเกือบจะสิ้นเดือนแล้วนะคะของชูใช้ครั้งแรกชอบเลยคือแบบเฟรชเดือนนี้ต้องเป็นตัวนี้ยกให้นางไปอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็เป็นรองพื้นที่ครั้งแรกเห็นเลยคือแบบเฮ้ยขวดสวยจังเลยคือแบบคิดได้ไงว่ารองพื้นมันจะเป็นขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะปะแล้วก็แบบมีฝามีอะไรต่างๆสวยงามนะคะหัวปั๊มนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกแบบสีอาจจะงงเลขอาจจะงงแต่สีเข้ากับผิวนี่คือแบบพอเข้าใจแล้วเข้าใจเลยแล้วก็สีเข้ากับผิวก็เลือกค่อนข้างง่ายอยู่นะคะว่าใช้เป็นเบอร์734นะคะก็สีค่อนข้างเข้มไปนิดนึงสำหรับผิวว่าแต่ว่าชอบแบบนี้นะคะอีกสีนึงที่ว่าใช้ได้คือ644ค่ะว่า644เนี่ยขายดีอยู่เด้อก็เป็นสีที่แบบเข้ากับหลายๆคนที่สีผิวประมาณเรานะคะก็ไปเลือกเอานะคะอย่างที่บอกเราจะพูดอยู่เสมอว่าว่าใช้ได้ทั้ง734และ644ไปเลือกถ้าคุณชอบเหลืองหน่อยคุณก็เอาอันนี้ถ้าคุณชอบแบบสีพอดีผิวของคุณที่มีความอมแดงนิดๆด้วยก็644พอดีผิวนะจ๊ะต้องลองที่ผิวเราจะรู้ว่าชอบแบบไหนนะคะก็เป็นรองพื้นเนื้อค่อนข้างที่จะปกปิดคือปกปิดได้เลยคือใครที่ชอบรองพื้นแบบฉันอยากจะให้ปกปิดความที่แบบผิวไม่ดีของฉันหน่อยอะไรประมาณนี้ตัวนี้ได้แต่ว่าฉันอยากจะแบบเบาบางสบายสบายไปทำงานชิลๆตัวนี้ก็ได้คือแบบว่าเราสามารถจะทาได้ทั้งบางๆแล้วก็หนาๆด้วยนะคะก็บิวเพิ่มได้ตลอดเลยแล้วทำให้ผิวดูสวยมากดูไม่ได้แบบอุ๊ยแต่งหน้ามาเธอแต่งหน้ามาอะไรมานั้นขนาดนั้นนะคะราคาก็ยังไม่ถึง 2,000 นะคะลด 10% ต่างๆก็ยังจับต้องได้อยู่นะคะก็ไปลองกันนะจ๊ะอ่ะตัวต่อมาขอเป็นรองพื้นอีกตัวนะคะเป็นอีกตัวนึงที่คนพบว่าชอบนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ The Ordinary นะคะอาจจะเคยเห็นว่า The Ordinary เนี่ยเขาจะมีความโด่งดังในเรื่องของสกินแคร์ใช่ป่ะแล้วว่าก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ไปเจอรองพื้นเฮ้ยเขามีรองพื้นด้วยหรอเพิ่งรู้จริงๆแล้วก็แบบกดสั่งซื้อมานะคะจาก Beauty Bay นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะถ้าใครจะซื้อนะก็สามารถกดลิงก์ว่าแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะก็ส่งฟรีมาถึงเมืองไทยคือเมื่อก่อนน่ะตอนที่ว่าสั่งไม่ใช่เมื่อก่อนก็แค่เดือนที่ผ่านมานี่แหละคือมันแค่35เหรียญหรือไงเนี่ยเอ้ย30เหรียญมันส่งฟรีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้น40หรือ45เนี่ยถึงจะส่งฟรีแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่รวมภาษีแน่ในราคานี้ด้วยนะคะก็ลองดูว่าใช้เป็น 2.0 YG นะคะซึ่งก็มีลงรีวิวเอาไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะคะลองเราไปกดดูคลิปที่แล้วหรือ2คลิปที่แล้วสักอย่างนะคะก็สามารถไปกดดูได้คือราคาประมาณ7เหรียญกว่าคือแบบไม่ถึง250บาทอะดูว่ามันถูกมากแล้วก็แบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ขนาด30 ml แต่ขวดเล็กนะแต่คือ30 ml นะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆตัวนี้คือแบบว่าชอบมากตรงตอนหลังจากที่ใช้ไปในคลิปมันก็ยังดูธรรมดาเนาะแต่พอเรามาใช้อีกต่อเนื่องกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีนะคือเราลงง่ายๆเลยแล้วก็แบบว่าใช้แบบไม่ต้องแบบอะไรมากไม่ต้องพิถีพิถันอะไรเงี้ยเขาก็มีความเรียบเนียนแล้วก็สวยแล้วยิ่งพอแบบโดนเหงื่อหน่อยๆอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะออกมาผิวสวยเลยนะคะใช้ได้มากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็คือแบบมันอาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้หาซื้อมาลองใช้แล้วก็คือแบบอยากแนะนำให้ใช้เลยเพราะว่าตัวนี้คือเรียกได้ว่าแบบยืนหนึ่งในราคารองพื้น200กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าต้องซื้อออนไลน์ต้องมาจากเมืองนอกอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้โด่งดังมากสำหรับตัวนี้แต่พอได้ลองใช้แล้วแบบแฮปปี้มากนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Coverage Foundation นะคะว่าใช้ 2.0 YG ก็คือ Light Medium Yellow Undertone with Gold Highlight นั่นเองนะคะก็มันอาจจะสวยเพราะว่ามันมีความแบบไฮไลท์สีทองด้วยเลยด้วยนะคะก็คือแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็ไปลองใช้กันดูนะจ๊ะตัวนี้อ่ะตัวต่อมานะคะขอพูดถึงอายแชโดว์กันบ้างนะคะตัวนี้ได้มานานมากแล้วของ Wet n Wild นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือเราจะใส่เขาเรียกอะไรหยิบเป็นพวกของที่มันสามารถพกพาอะไรไปได้เลยประมาณนี้นะคือไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็เลยแบบหันมาหยิบอะไรที่มันอันเล็กๆนะคะแล้วก็มาเจอตัวนี้เดือนที่ผ่านมาก็เลยใช้ทั้งเดือนเลยนะคะก็ตอนนี้ณวันนี้เดือนเมษายนก็ยังใช้อยู่นะคะก็คือเหมือนสีเดิมนะคะแต่ว่ายุบลงมาแบบเปลี่ยนดีไซน์นะคะแล้วก็เนื้อเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนิดนึงด้วยนะคะเขาก็เหมือน
มีการปรับปรุงอะไรมานั้นนะคะซึ่งก็รู้สึกเลยว่าแบบใช้ดีอะแล้วก็คือแบบทาแล้วรู้สึกว่าโอเคนะคะใช้ได้ทั้งผู้กันแล้วก็ใช้ได้ทั้งนิ้วนะคะอาจจะแบบถ้าใช้ผู้กันอาจจะมีการแบบฝุ่นฝุ่นบ้างนะคะตามแบบเขาเรียกอะไรอะตามคุณภาพตามราคาเขาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะถือว่าชอบมากเลยค่ะตัวนี้ที่ว่าใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์อะไรอะ E757A นะคะคือมีทั้งสีชมพูอ่อนๆเอาไว้เป็นพื้นแล้วก็อมส้มด้วยอมชมพูด้วยแล้วก็มีสีน้ำตาลแบบวิงน้ำตาลแบบแมทแล้วก็มีสีแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยคือแบบครบมากอันนี้คือแบบว่าใช้ได้เลยชีวิตประจำวันพกพาแล้วมันเบาแล้วก็บางมากเลยแบบชอบนะคะใช้มาตลอดเลยสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เครื่องสำอางอันต่อไปนะคะที่ใช้กันแบบว่าบ่อยมากเลยนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมาจนตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Love Me More นะคะจาก For You Too นะคะเป็นบลัชรุ่นครีมนั่นเองนะคะซึ่งว่าไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วว่าแบบ favorite ตัวนี้ไปหรือเปล่าแต่คือแบบใช้มาต่อเนื่องมากแล้วรู้สึกว่าชอบมากแฮปปี้มากกับเบอร์46ว่าพกใส่กระเป๋าทุกวันเลยนะสำหรับตัวนี้ก็คือเวลาเมื่อก่อนเนี่ยจะพกแบบลิปสติกหรืออะไรเงี้ยเยอะมากแต่ตอนนี้กลับมาพกอันเนี้ยตัวเดียวเลยคือว่าใช้ทั้งแก้มแล้วก็ใช้ทั้งปากเลยนะคะซึ่งตรงแก้มเราก็ไม่ได้เติมหรอกแต่ปากนี่คือเติมได้แล้วก็เติมแบบเบลอๆแล้วช่วงนี้คือมีความอินนะที่แบบทาปากเบาๆเบลอๆแต่ว่าแบบมีสีทั้งวันแล้วไม่ได้แบบสีแน่นอะไรขนาดนั้นนะออกอีเวนต์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มทาปากเบาลงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เวิร์กแล้วมันเวิร์กตรงที่มันมีกระจกด้วยคือเราสามารถที่จะเติมปากนิดหน่อยหรือว่าส่องแบบเอ้ยหน้าเป็นคราบหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าได้ด้วยนะคะแล้วก็เบาแบบพกพาง่ายราคาถูกด้วยนะคะก็ร้อยกว่าบาทเนาะก็ชอบมากนะคะสี C6นี่คือแบบดีมากชอบมากสีนี้คือต้องมีแนะนำเป็นสีที่แนะนำมันจะเป็นแบบอมส้มหน่อยๆแล้วก็แบบอมชมพูนิดๆด้วยนะคะใช้ได้ใช้ง่ายใช้ได้ถูกสีผิวเลยตัวนี้นะแนะนำจริงจังไม่รู้ว่ายังหาซื้อได้ง่ายกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข่าวว่าขายดีเนาะคือมันมีตัวให้เทสแต่มันไม่มีตัวขายอะที่เราที่เห็นนะประมาณอ้าวค่ะนั่นแหละเลิศอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นลิปจาก NARS นั่นเองนะคะตัวนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดช่วงหนึ่งนะคะก็มันออกมาพร้อมกับบลัชของออร์กาซึมตัวนี้นั่นเองโอ้เยินมากนี่ก็ใช้ทุกวันใช้บ่อยมากคือตัวนี้ว่าเอามาใช้เป็นเหมือนแทนประมาณลิปมันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสีอะไรมากอะแต่ว่าด้วยความที่เราอะช่วงเนี้ยแต่งหน้าน้อยเดือนที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าบ่อยมากนะก็รู้สึกว่าหน้าซีดอะพอทานนี่ต้องไปบ้างให้มันดูแบบมีสีอะไรเงี้ยก็สวยดีนะคะแล้วก็แพ็กเกจเขาก็สวยแล้วมันมีชื่อเราด้วยตัวนี้คือตอนนั้นเขาทำเป็นลิมิเต็ดแล้วสลักชื่อเราอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบพกสวยๆจ้าอย่างที่บอกก็คืออาจจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็แบบทาตัวนี้ทับหรือทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ทำตัวนี้ให้มันแบบเบลอๆให้ผิวดูสุขภาพดีผิวปากดูสุขภาพดีก็เลยแบบใช้มาตลอดเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะเดือนที่ผ่านมาก็ใช้อยู่ประมาณนี้ใช้แบบเบลอๆไม่ค่อยได้ทาปากแน่นมากก็จะชอบประมาณนี้นะคะอ่ะหมดแล้วพักหายใจแป๊บนึงอ่ะคือคลิปนี้ถ่ายจริงยาวมากแต่ตัดออกมาก็น่าจะ10กว่านาทีเหมือนกันนะแต่คือแบบพูดเยอะมากอาจจะต้องไม่ตัดอีกเยอะเลยอ่ะคือพูดอะไรเยอะขนาดนี้ยังงงตัวเองอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับถูกใจใช้แล้วชอบประจำเดือนมีนาคมนะคะก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากแนะนำอะไรอยากให้ลองใช้อะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขออภัยกับเสียงสั่นๆเหนื่อยๆอย่างนี้ด้วยนะคะคือพูดจนแบบหายใจไม่ทันเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปหลับบ๊ายบายค่ะ